ในเวลานั้นเปโตรเข้ามาขาบทูลพระเยซูเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าน้อยต้องยกโทษโพดพิษให้พี่น้องของข้าน้อยจักท่อใดเถื่อจนถึงเจ็ดเถื่อบ่พระเยซูเจ้าทรงตอบว่าเฮาบ่บอกเจ้าว่าต้องยกโทษให้เจ็ดเถื่อดอกแต่ต้องยกโทษให้ถึงเจ็ดสิบเถื่อเจ็ดเพราะฉะนั้นอาณาจักรสวรรค์จึงเปรียบดังกษัตริย์องค์หนึ่งที่ประสงค์จะคิดบัญชีกับพวกคนไส้ในเวลากำลังคิดบัญชีอยู่นั้นพอดีเขานำคนผู้หนึ่งที่ติดหนี้อยู่หมื่นเหรียญทองคำเข้ามาแต่ย้อนคนผู้นั้นบ่มีหยังจะใช้หนี้ได้กษัตริย์จึงหับสั่งให้ขายคนผู้นั้นพร้อมทั้งบุตรภรรยาและทรัพย์สินจนหมดเพื่อใช้หนี้คนไส้ผู้นั้นจึงคาบลงไหว้วอนว่าขอกรุณาโจไว้ก่อนแล้วข้าพระเจ้าจะไส้แทนให้หมดผู้เป็นนายผู้ซึกสงสารจึงปล่อยผู้นั้นไปพร้อมทั้งยกหนี้ทั้งหมดให้ด้วยพอออกไปแล้วเขาพบเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นหนี้เขาห้อยเหรียญเขาก็โดดเข้าบีบคอเพื่อนพร้อมทั้งขู่ว่าไส้หนี้ทั้งหมดให้เฮาเพื่อนคนนั้นจึงคาบลงไหว้วอนว่าขอกรุณาโจไว้ก่อนแล้วเฮาจะใช้แทนแต่คนผู้นั้นบ่ยอมฟังเลยยิ่งกว่านั้นอีกเขายังเอาเพื่อนไปขังคุกไว้จนกว่าจะใช้หนี้นั้นเพื่อนคนอื่นเห็นดังนั้นก็มีความเศร้าใจอย่างใหญ่และได้ไปรายงานเรื่องนี้ให้ผู้เป็นนายทราบนายจึงสั่งให้นำตัวคนนั้นเข้ามาและกล่าวว่าคนไส้โหดให้เฮาได้ยกหนี้ให้เจ้าจนหมดย้อนเจ้าวอนขอเฮาส่วนเจ้าเองเจ้าต้องมีความสงสารต่อเพื่อนของเจ้าคือเฮาได้มีความสงสารต่อเจ้าแม่นบ่นายมีความโกรธให้จึงมอบคนผู้นั้นให้พวกทำมาลงจนกว่าเขาจะใช้หนี้ให้หมดได้พระบิดาของเฮาผู้สถิตอยู่สวรรค์ก็จะกระทำต่อพวกเจ้าดังนี้ด้วยถ้าหากว่าผู้ใดผู้หนึ่งในพวกเจ้าบ่ยอมอภัยโทษให้พี่น้องของตนอย่างจริงใจเมื่อพระเยซูเจ้าทรงกล่าวโอวาทเหล่านี้สิ้นสุดลงแล้วพระองค์ก็เสด็จจากแขวงกาลิเลีไปสู่แขวงยูดาซึ่งอยู่ฝากแม่น้ำยอร์แดนฝากนั้น